รบกวนเอาบรอกโคลีออกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีฉันไม่กินผักนะคะได้ค่ะช่วยด้วยค่ะฉันโดนข่มขู่ขออนุญาตนะคะมากันสองท่านใช่ไหมคะค่ะค่ะกรุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีพนักงานมารับออเดอร์สามารถดูเมนูไปก่อนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะรออะไรคิดจะขอความช่วยเหลืออย่าทำให้ฉันโกรธนะจะไปไหนแล้วทำไมนี่ของผมขอเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับได้ค่ะส่วนของแฟนผมเนี่ยขอเป็นสปาเกตตี้กุ้งครีมซอสได้ค่ะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่า1ที่นะคะแล้วก็เป็นสปาเกตตี้กุ้งครีมซอสอีก1ที่นะคะรายการอาหารออเดอร์ครบนะคะแค่นี้ก่อนได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะผมสั่งสปาเกตตี้คุณแล้วนะครับกินให้อร่อยนะที่รักบรอกโคลีออกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะพอดีฉันไม่กินผักนะคะได้ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะกินสิจ๊ะหรือจะรอให้ป้อนช่วยด้วยค่ะฉันโดนข่มขู่พี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์ว่าไงดีอูมีอะไรเจ้าของทิชชู่อันนี้เขานั่งอยู่ตัวไหนไม่รู้อ่ะไปหาเร็วพี่ไปเลยน้องครับคะเช็คบิลเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะอ
พี่เมย์เป็นไงเจอไหมเจอแต่ตอนนี้เขากำลังจะเช็คบิลแล้วนะเอาไงดีอะแกงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันจะออกไปรับหน้าแทนพี่ก็โทรแจ้งตำรวจนะได้น้องตัวพี่คิดเงินหรือยังเนี่ยขออนุญาตนะคะพอดีว่าทางร้านกำลังคิดเมนูของหวานใหม่อะค่ะเลยอยากให้ลูกค้าได้ชิมชิมฟรีนะคะไม่คิดตังค่ะไม่อะผมรีบไปคิดเงินเลยไม่ลองชิมหน่อยหรอคะชิมฟรีนะคะชิมสักคำก็ยังดีค่ะบอกว่าไม่ก็ไม่ไงฟังภาษาคนรู้เรื่องเหรอคิดเงินมาได้ไหมทีค่ะค่ะลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าโอนจ่ายดีคะโอนจ่ายรอสักครู่นะคะเอาเสร็จหรือยังทำไมนานแล้วเนี่ยพอดีว่าระบบขัดข้องอะค่ะแอปใช้ไม่ได้โอ้ยเป็นอะไรนักหนาเนี่ยจ่ายเงินสดก็ได้ไปลุกลุกโอ้ยมันอะไรนักหนากันเนี่ยหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะคะเขาน้ำอยู่ไหนอยู่ด้านในค่ะนี่มานี่ทำไมอะดิวพี่ตามไปช่วยเขาเร็วมานี่มานี่ทำอะไรเนี่ยเปิดประตูดีเลยนะพี่แกไม่รู้ใช่ไหมฉันเป็นใครอ่ะแฮะบอกให้มันเปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่งั้นน่ะออกไปได้เจอดีแน่ทางนี้ค่ะทางนี้เปิดประตูคุณถูกจับในข้อหาใช้กำลังและข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวรบกวนไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยครับฮุกปล่อยด้วยจำไว้นะแพทเรื่องนี้มันไม่จบแค่นี้แน่ไปไปเลยปลอดภัยแล้วนะคะ